สวัสดีครับพบกับผมบ่าวบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมพา FC มาชมครับผมสังวานสีฟางข้าวครับผมเสียงเล็กตัดว้าวหล่อมากครับผมยังหล่อด้านหน้ามีร่องทางคืนครับผมแก้มขาวตั้งเปิดครับผมหลังเปียกหน่อยๆครับผมดูด้านข้างอีกฝั่งนึงครับผมเผื่อถูกใจ FC ครับผมตอนนี้ก็อยู่บึงการนะผมกลับจากชัยภูมิเรียบร้อยครับผมฟังเสียงครับผมไปเที่ยวป่ามาแล้วครับผมตอนนี้พร้อมเล่นพร้อมเที่ยวป่ามีเฉลยเรียบร้อยครับผมเฉลยหมายถึงว่ามีแต้มครับผมมีแต้มเรียบร้อยเสียงเหมือนไก่เถื่อนครับผมเสียงเล็กตัด5พยางครับผมส่วนด้านท้ายผมด้านท้ายเนาะตรงนี้ครับผมปีกปกเข่าครับผมอีกปกเขาฟังเสียงไกลๆครับผมน้ำหนักอยู่ประมาณ8ขีดครับผมไซส์มินิยังไม่ถึงขวบครับผมประมาณ8เดือนกว่าๆแต่ว่าเที่ยวป่ามาแล้วครับผมมีเฉลยมีแต้มหมานครับผมสีสวยๆครับไม่เปรียวครับผมเพราะว่าผ่านป่ามาแล้วครับผมว้าวสุดยอดครับผมเสียงยังรอครับผมสามารถเล่นได้ถึงปีหน้าครับผม 2-3 ปีเล่นได้ครับผม4ปีก็ยังไปเที่ยวป่าได้ครับผมดูด้านหน้าครับผมตั้งเปิดๆครับผมสังวานครับผมสังวานสวยมากครับผมว้าวสุดยอดครับผมก็สอบถามพูดคุยกันได้ครับผมทาง Facebook ก็บ่าวบึงการนอนนาเดอร์ครับผมรูปโปรไฟล์ก็เป็นรูปผมครับผมก็ฝากขอบคุณ FC ทุกท่านครับผมที่ติดตามได้รับชมกับบ่าวบึงการที่สนับสนุนครับผมเบอร์โทรแอดไลน์ก็0854653068ครับผมสามารถพูดคุยกันได้ครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านครับผมปรึกษาได้ครับผมสวยครับผมสวยแต่ว่าหางยังไม่ยาวครับผมปกติก็จะเป็นหางเกี่ยวเนาะหางเกี่ยวครับผมไก่นมครับผมหางยังไม่สุดเสียงสวยยังรอครับผมสังวานสีฟางข้าวครับผมปุ๋ยฝ้ายก็สีขาวครับผมปุ๋ยฝ้ายลักษณะออกปีกปกเข่าครับผมเวลายืนครับผมเที่ยวป่าก็ปีกปกเข่าดูใกล้ๆครับผมล่องทางคืนครับผมหนุ่มๆครับผม8เดือนไว้8เดือนยังไม่ถึงขวบครับผมถ้าถึงขวบหางจะยาวครับผมปีกปกอาวุธครับผมปีกปกขาแก้มขาวครับผมออกลูกผสมครับผมสวยมากสังวานครับผมเอ้าขอเสียงหน่อยนี่มีกันๆครับผมตอนขึ้นแอดแอดแอดครับผมลงแอดครับผมตั้งเปิดหล่อๆครับผมดูด้านหน้าครับผมสร้อยหางยาวครับผมถ้าเต็มขวบขวบก็ถึงปีนะผมเนาะอายุถึงปีจะสวยครับผมนี่หนุ่มอยู่ไก่หนุ่มครับผมหล่อๆครับผมสามารถขยายสายพันธุ์ได้ครับผมสีนี้ก็หายากหน่อยครับผมส่วนมากจะเป็นดำแดงปกติครับผมเอาขอเสียงอีกขอยัดถอยห่างเยอะๆครับผมไปเที่ยวป่ามาแล้วครับผมเผื่อ FC สนใจเนาะสอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้0854653068ครับผม
กับบ่าวบึงการนอนนาครับผมแอดไลน์ครับผมนี่อันนี้ก็เวลาเย็นๆครับผมก็ไม่ใช่เวลาใกล้ขันครับผมช่วงประมาณ5โมง6โมงครับผมแต่ยังขันให้ FC ได้รับชมครับผมตอนเย็นๆครับผมไปดูตัวใกล้ๆครับผมดูใกล้ๆครับผมด้านหน้าครับผมคิ้วสูงครับผมคิ้วปักคืนนะผมหล่อๆครับผมแก้มขาวหล่อมากครับผม2-3ปีนี่ยังต่อได้ครับผมเอาไปทำสายได้เลยครับผมตัวนี้สวยๆครับผมสุดหล่อถ้าหางยาวจะสวยครับผมในหางออกยาวๆหางเกี่ยวอันนี้เป็นหางพัดครับผมถ้าอยู่ในป่านี่เสียงดีมากครับผมเสียงเหมือนไก่เถื่อนครับผมเสียงเล็กๆครับผมมีแต้มครับผม2แต้มครับผมว้าวสุดยอดครับผมเสียงหล่อครับผมอัปเดตให้ FC ครับผมช่วงนี้ก็สงกรานต์เนาะ FC ทุกท่านกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยถึงที่หมายมาหาพ่อหาแม่ก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านครับผมกับปีใหม่ไทยครับผมสงกรานต์นะผมเนาะวันนี้ก็วันที่9ครับผม9แล้วก็10 11ก็เป็นบุญบ้านพอดีครับผมทางอีสานภาคอีสานเขาเรียกว่าบุญพระเวทครับผมก็รวมญาติครับผมอ่ะฟังเสียงครับผมเอายกไม่เปียวครับผมผิดที่เวลาตอนค่ำครับผมเขาจะขึ้นนอนเนาะแต่ก็ขันให้ฟังอยู่สีฟางข้าวครับผมถ้าสีฟานจะออกส้มๆครับผมสีส้มเหมือนฟานหนุ่มๆครับผมสาบปีกเบาๆครับผมไม่สาบแรงครับผมถ้าสาบแรงก็บ๊อบๆๆเสียงดังครับผมตอนนี้ก็ยังหนุ่มครับผมถ้าชนปีเนาะอายุชนปีถึงขวบกว่าไก่ที่เล่นกันก็ประมาณปีกว่า2ปี3ปีต่อได้ครับผมที่ขันจะช้าก็เพราะว่าไก่ก็ไม่คึกเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าติดช่วงเย็นๆเวลาผิดเวลาครับผมตอนเช้าๆผมขันดีแต่มีแต้มแล้วล่ะครับผมมีแต้มแล้วสวยๆเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝาก FC เพียงเท่านี้ครับผมยังหล่อครับผมยังหล่อสีเหลืองทองสีฟางข้าวครับผมฟางที่เราเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมเพราะว่าสีฟางข้าวสวยครับผมสังวานนะผมส่วนก้านหางสีดำครับผมเหมือนจะขันให้ FC ฟังครับผมอ่ะถอยอีกนี่เสียงเล็กครับผมเสียงเล็กลงตัดโ
โอเคครับผมฝากขอบคุณ FC ท่านผู้ที่รับชมและติดตามกระเบาบึงการนอนนาเช่นเคยคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ